ริปกันมานานมากติดปัญหานิดหน่อยปัญหาอะไรวะ เดี๋ยวเราจะมีทริปที่จะไปขึ้นเขาอะไรกันนิดหน่อยก็เลยไปเที่ยวเขาใหญ่คิดว่าจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมด้วยกันคนเล็กจะไปเขาเดี๋ยวไปร้านซื้อเดี๋ยวไปดูกันว่าร้านเขาเราจะเป็นยังไงแล้วก็อยากจะให้รู้ว่าเขาจะทำเล็บเราได้ไหมถ้าเขาทำได้เราก็ต้องให้เขาแล้วแหละเดี๋ยวไปดูกันฮะเขาอาจจะคิดครึ่งราคาตอนนี้ก็ถึงแล้วนะฮะก็คือชื่อร้านว่าเนเธอร์บายซูซี่ตอนแรกอะเราอะมาเดินดูร้านทำเล็บแถวนี้บ่อยแล้วแต่ว่ามันสะดุดตาเพราะว่าอะไรสวยมากสิ่งไหนคุณแล้วจะบอกว่าตอนนี้อันนี้คือเพิ่งเปิดปีกว่าซึ่งแบบเฮ้ยของเยอะมากแล้วก็แบบมีร้านอะไรเยอะมากคือเยอะพอกับสยามเลยร้านเนลบายซูซี่นะฮะอยู่ที่ชั้น5นะฮะขึ้นมาสุดเลยอยู่ตรงบันไดเลื่อนเลยพอขึ้นมาปุ๊บชั้น5ก็คือเจอเลยแต่ร้านที่เป็นสีชมพูคือเด่นมากจริงๆบรรยากาศดีมากน่ารักมากแล้วก็สะอาดสะอ้านอ่ะใช่เดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในดีกว่าเนาะแล้วตอนนี้นะฮะก็กำลังจะเป็นขั้นตอนที่เรากำลังจะทำเล็บกันเดี๋ยวมาดูกันว่าเล็บของเราจะออกเป็นยังไงคืออันนี้ก็เป็นสีเจลที่ให้เลือกนะฮะซึ่งค่อนข้างเยอะมากสีเจลจะนำเข้าจากเกาหลีกับญี่ปุ่นก็จะนำเข้าจากเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นนะฮะจะเลือกสีเล็บที่โทนนู้ดๆจริงๆอยากได้แบบโทนแบบธรรมชาติประมาณนี้นะแบบนี้จะดูแบบสุขภาพดีกว่าอันนี้ดีมากเลยอ่ะไม่อยากได้เป็นฟิลประมาณนี้ได้เลยจะหาสีให้สวยเนาะปกติค่าบริการทาเจลแบบนี้เท่าไหร่ทาเจลมือ350 บาทไม่ต้องตัดสีค่ะมือเท้า750ถ้ามืออย่างเดียวก็350ไม่จำกัดสีแล้วมีเพ้นด้วยนะเพ้นเริ่มต้นที่นิ้วละ50 บาทค่ะอ๋อโอเคถ้าพี่จัดการได้คือพี่จะได้เป็นคนที่แบบเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเล็บอะไรอะไรหรอมันเป็นการไม่สวยอ๋อโอเคฮะแต่ตัดออกเยอะนะมันมีน้อยซึ่งเป็นสีที่ก้นตาแบบเป็นผมเอิร์ธโทนของพี่ปานซึ่งของพี่ปานเนี่ยเซอร์ไพรส์มากว่าทำได้ถึงเล็บสีที่ร้านเนลบายซูซี่เนี่ยก็ถือว่าติดโทนเพราะว่ามาจากเกาหลีและญี่ปุ่นก็จะไม่ลอกสีแน่นมากทำได้ทุกเล็บอาคิดดูเล็บขนาดนี้ทำได้ทุกเล็บต้องให้สีมือกันเล็บอะไรยังไงก็มาได้ใช่แล้วก็มันป้องกันการกัดเล็บไปด้วยปิดจบร้านทำเล็บที่นี่แล้วกันเดี๋ยวเราจะไปกินอะไรต่อนี่นะร้านที่เกตเวย์บางซื่อนะครับชั้น5ขึ้นไปเรื่อยๆเจอเลยร้านสีชมพูน่ารักมากราคาไม่แพงมีครบทุกเซอร์วิสตามที่เราขึ้นให้ดูแล้วเห็นแล้วบ๊ายบาย